น้องผมคนนี้ครับน้องนัทนะฮะน้องนัทเจ้าของเรื่องดังของเราเกเรพาซวยครับวันนี้น้องนัทจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยนะฮะเหตุการณ์เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาน้องนัทให้ชื่อเรื่องนี้ว่าเรื่องผีจากจิตสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามารับฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีครับน้องนัทสวัสดีครับพี่เก่งครับผมคิดถึงจังเลยอ่ะเช่นกันครับโอ้โหได้ยินเสียงนัทปุ๊บขนพี่ลุกทั้งตัวเลยเชื่อไหมฮะเออจริงๆคิดถึงแบบคิดถึงมากเลยแล้วก็จริงๆก็พอเห็นน้องทักมาวันนี้พี่แบบเฮ้ยนัดดิว่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะไม่ได้คุยกันนานมากเลยเห็นบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่สบายเออมันมีดราม่านิดหน่อยด้วยพี่เรื่องเล่าที่ล่าสุดที่ผมเล่าพี่เก่งครับผมดราม่าเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นเรื่องมันเป็นที่ผมเล่าล่าสุดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานที่ผมทำเนี่ยดีแล้วมีคนไปฟังแล้วเหมือนกับทางบริษัทผมเขาไม่อยากให้เล่าเรื่องอ๋อนะฮะเขาไม่อยากให้เอาเรื่องข้างในมาออกมาพูดข้างนอกอย่างนี้ใช่ป่ะใช่มันบอกเอาวงนัดสัญญาณนัดแกว่งๆครับเดี๋ยวสักครู่ครับพี่ครับผมได้ยินไหมครับผมพี่อาจจะรบกวนนัดตอนนี้เดินไปเดินมาอยู่ป่ะใช่ครับกำลังจะตอนแรกกำลังอยู่เดี๋ยวลองหาที่นั่งให้เรียบร้อยก่อนเราจะได้เริ่มคุยเรื่องประสบการณ์สยองขวัญกันอ่ะตอนนี้คุยสารทุกข์สุขดิบไปก่อนมันก็เลยมีดราม่าขึ้นมาก็เลยพักการเล่าไปพักหนึ่งเนาะนะครับใช่ครับพี่เออนะฮะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสถ้าเกิดว่าเฮ้ยเรื่องไหนที่มันดูมันทำให้สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องราวกระทบกับตัวนัดเองหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยนัดเลี่ยงก็ได้ครับนะฮะเราเอาเรื่องที่เราเล่าแล้วรู้สึกสบายใจไม่กดดันดีกว่าเนาะได้ครับนะถ้าเกิดว่าบอกครับตอนนี้สัญญาเป็นไงบ้างครับก็ยังแกว่งๆนิดนึงฮะแต่เดี๋ยวพี่จะพยายามตั้งใจเพราะยังได้ยินเสียงนัดเดินอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมพยายามเดินหาที่มันไอ้นี่หน่อยสักครู่นะครับครับผมขอโทษด้วยครับพี่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าพี่เข้าใจเพราะเราพี่อยากฟังเรื่องนัดมากเพราะเราไม่ได้คุยกันนานมากนะครับได้ครับนะฮะอันนี้ชัดขึ้นนะครับพี่ดีขึ้นครับโอเคครับนัดนะฮะอ่ะงั้นเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังใช่ครับพี่ย้อนกลับไปประมาณสัก7ปีแล้วนะฮะเห็นว่าเกิด2ฝั่งประเทศเลยทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นเลยใช่ครับมันเกิดที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาเกิดที่ประเทศไทยครับผมครับอือฮึยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงนัดเชิญเลยครับครับผมก็เหมือนเดิมนะครับที่ชื่อเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องเอ้ยชื่อตัวละครทั้งหมดผมจะสมมติขึ้นมาครับนะครับผมแล้วก็ผมจะแทนตัวผมเป็นเพื่อนผมไปเลยนะครับเรื่องนี้จะตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องผีกับจิตสุดท้ายนะครับพี่ไม่ใช่จากจิตสุดท้ายเรื่องผีกับจิตสุดท้ายนะโอเคใช่ครับก็ย้อนกลับไปเมื่อปี56ครับผมช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมทำงานเก็บเงินได้พอสมควรแล้วครับพี่ครับก็เลยอยากจะพาแม่ผมนะครับเขาไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยไปเที่ยวมา 2-3 ครั้งละครับครั้งนี้พอเก็บตังค์ได้ก็จะพาแม่ไปบ้างนะครับผมโดยการที่เราผมกับแม่ไปเนี่ยก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวที่โตเกียวสัก2คืนนะครับพี่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะบินจากโตเกียวฮาเนดะครับไปลงที่แถบคันไซเที่ยวโอซาก้าเกียวโตอะไรพวกนี้ครับผมครับซึ่งการวางแผนการเดินทางของผมเนี่ยไม่ใช่วางแผนที่พักของผมเนี่ยเราก็เลยจองแบบแบ็คแพคเกอร์ไปนะครับคือเที่ยวเองนะครับไปจองที่โรงแรมนึงครับพี่มันจะเป็นจะบอกว่าโรงแรมก็ไม่เชิงมันเป็นโฮสเทลครับผมครับโฮสเทลราคาไม่แพงมากที่ญี่ปุ่นนะครับพี่แถบอาซากุสะฮะทีนี้พอไปถึงวันแรกเนี่ยครับพี่ผมอธิบายโรงแรมก่อนว่าโรงแรมเนี้ยพอเปิดประตูเข้าไปอะครับครับตรงกลางมันก็จะเป็นรีเซพชันเลยนะครับทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนห้องนั่งเล่นโล่งๆครับให้ผู้พักเนี่ยเขาเข้ามานั่งเล่นทำอะไรกินกันได้นะครับผมแล้วทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นทางเข้าไปโซนของห้องพักครับพี่แล้วมันก็จะมีลิฟต์ขึ้นไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมซึ่งพอผมไปถึงผมเช็คอินเสร็จปุ๊บหลังจากคุยอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับทางรีเซพชันนะครับผมสมมุติชื่อเขาว่าชื่อคุณยูมิโกะแล้วกันนะครับผมคุณยูมิโกะเนี่ยเขาก็ให้แผ่นมาแผ่นนึงครับพี่มันเป็นเหมือนกับข้อตกลงในการอยู่ที่เนี่ยครับซึ่งมันก็มีภาษาไทยให้เราอ่านด้วยครับ
าก็บอกว่าพนักงานเขาจะกลับตอน4ทุ่มนะถ้าหลังจาก4ทุ่มคุณจะเช็คเอาท์หรือตอนเช้ามาก่อน9โมงเนี้ยคุณก็หยอดกุญแจไว้ที่กล่องนี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมอ่านเสร็จก็โอเคครับวันนั้นก็ไปเที่ยวกับแม่ครับ2คนนะครับในโตเกียวก็เที่ยวไปเรื่อยครับพี่จนมาถึงช่วงประมาณ6โมงทุ่มนึงได้ครับพี่ผมก็กลับมาที่โรงแรมเสร็จก็อาบน้ำกะว่าเดี๋ยวจะพาแม่ออกไปหาอะไรกินนะครับผมครับก็หลังจากไปหาอะไรกินเรียบร้อยครับพี่แถบอาซากุสะนั่นนะพี่มันจะมีห้างนึงที่คนไทยชอบไปซื้อของฝากมากห้างนั้นผมก็ไปซื้อของอะไรมากินกะว่าเพราะว่าหน้าโรงแรมอะครับพี่มันมีที่นั่งเหมือนเป็นโต๊ะม้าหินนะครับครับไว้เผื่อว่าผมจะนั่งกินชิวๆเพราะอากาศมันก็ดีผมก็เลยไปซื้อเครื่องดื่มมาชุดหนึ่งครับผมก็หลังจากกินของกินข้าวเสร็จไว้กลับมาถึงที่พักแล้วนะครับแม่ผมเขาก็เข้านอนละตอนนั้นมันก็ประมาณ4ทุ่มได้แล้วครับพี่ครับผมก็เอาเครื่องดื่มมานั่งกินหน้าโรงแรมครับดื่มไปสักพักนึงประมาณ5ทุ่มได้ครับพี่ครับคุณยูมิโกะครับเขาก็เดินออกมาเราก็ทักทายกันครับเพราะว่าถามผมประมาณว่าอ้าวคุณยังไม่เข้าห้องหรอจะเข้าห้องกี่โมงอะไรเงี้ยครับครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวจะดื่มไปสักพักนึงจะเข้าห้องครับคุณยูมิโกะพูดเสร็จก็ไปกู๊ดบายกันครับเขาก็กลับบ้านเขานะครับครับผมก็ดื่มไประยะสักพักนึงจนเกือบเที่ยงคืนครับพี่ผมก็จะเดินกลับเข้าไปที่ห้องที่พักกันนะครับซึ่งมันก็ต้องทางเข้าประตูโรงแรมใช่ไหมพี่ครับประตูโรงแรมที่นี่ครับมันจะเป็นโรงแรมแบบใส่รหัสนะครับพี่แล้วมันจะดังตึ๊ดๆครับแล้วตรงประตูโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นประตูใสๆซึ่งมองเห็นข้างในได้เป็นประตูกระจกครับแล้วเวลาเราผักเข้าไปนะครับมันจะมีโมบายดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยครับพี่ซึ่งจังหวะที่ผมกำลังจะใส่รหัสเพื่อจะเข้าไปในโรงแรมนะครับพี่ครับสายตาผมมองไปเห็นเหมือนมีคนคนหนึ่งครับเขากำลังฟุบโต๊ะอยู่ตรงรีเซพชันนะครับพอจังหวะผมใส่รหัสปุ๊บผลักประตูเข้าไปเสียงดังกุ้งกิ้งปุ๊บคนที่เขาฟุบโต๊ะอยู่ครับพี่เขาก็เงยหน้าขึ้นมาครับผมครับผมก็สบตาเขาแล้วก็ยิ้มให้กันนะครับพี่ก็พยักหน้าทักทายกันนะครับพอทักทายเสร็จปุ๊บผมก็เดินเบี่ยงไปทางซ้ายเพื่อไปโซนที่ห้องพักใช่ไหมครับครับก็กลับเข้าไปนอนอะไรปกติครับพี่จนตื่นมาช่วงเช้าครับสักประมาณ9โมงได้ผมก็รอจะไปเที่ยวต่อวันที่2นะครับรอแม่ผมมาแต่งตัวแต่งหน้าอะไรกันผมก็เลยเดินออกมารออยู่ตรงหน้าแถวๆรีเซพชันนะครับผมครับปรากฏว่าคุณยูมิโกะครับเขาก็เดินเขาก็ทักทายผมตามปกติพี่เขาถามว่าเมื่อคืนผมเข้าห้องกี่โมงผมก็บอกว่าผมเข้าไปเกือบเที่ยงคืนนะแล้วผมก็บอกเขาว่าเนี่ยผมอยากจะขอโทษผู้หญิงคนนั้นหน่อยที่เขาเข้าเวรต่อจากคุณน่ะผมก็พูดประมาณเนี้ยครับผมไปเสียมารยาททำให้เขาแบบเปิดประตูเสียงดังแล้วเขาก็เลยตื่นขึ้นมาเขานอนพักอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณยูมิโกะเขาฟังเสร็จเขาก็แบบทำหน้าสงสัยอะพี่ว่าผู้หญิงคนไหนเขาถามผมว่าผู้หญิงคนไหนนะครับผมก็อธิบายว่าก็เป็นผู้หญิงคนนึงที่แต่งชุดเสื้อขาวกางเกงสีดำธรรมดาครับครับผมยาวๆเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกเขาก็บอกว่าไม่มีนะใครจะมานั่งรีเซพชันเป็นแขกหรือเปล่าเสร็จแล้วเขาก็ดึงเพื่อนเขาที่เขาวันนี้คือเมื่อวานคุณยูมิโกะเขามาทำงานคนเดียวนะครับพี่วันนี้ผมเห็นมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับมาทำงานด้วยผมให้ชื่อสมมุติเขาว่าคุณซาโต้แล้วกันนะครับผมคุณยูมิโกะเนี่ยเขาเลยชวนดึงคุณซาโต้มายืนยันว่าหลังจากจริงๆแล้วมันต้องเลิกงาน4ทุ่มแต่วันนั้นด้วยความที่คุณยูมิโกะเขามาคนเดียวเขาเลยกลับบ้านดึกตอน5ทุ่มนะครับเขาบอกว่าหลังจาก4ทุ่มจริงๆอ่ะมันไม่มีพนักงานคนไหนมาต้อนรับแล้วครับผมก็ยังตอนนั้นก็ยังยืนยันว่าก็ผมเจอจริงๆให้พูดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโฟกัสของผมไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วครับพี่ครับพอแม่ผมออกมาเสร็จเราก็ออกไปท่องออกไปเที่ยวอะไรเหมือนเดิมนะครับผมจน5โมงเย็นกลับมาครับพี่ผมก็มาถึงหน้ารีเซพชันเหมือนเดิมครับคุณยูมิโกะครับเขาก็ยังเหมือนกับยังคาใจเรื่องนี้อยู่ครับเขาก็เลยดึงเขาเดินมาพูดกับผมนะครับว่าเมื่อคืนน่ะคุณน่ะอำเราหรือเปล่าว่าคุณเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้อำผมพูดจริงๆนะครับผม
เสร็จเขาก็เลยไปหยิบรูปรูปหนึ่งมาครับพี่ในรูปเนี้ยมันเหมือนรูปปาร์ตี้อะไรสักอย่างในโรงแรมเนี้ยแหละครับครับซึ่งมันจะมีรูปผู้หญิงประมาณ 4-5 คนอยู่ในนั้นนะครับพี่เขาก็ยื่นมาให้ผมดูแล้วถามว่าคนที่คุณเจอเมื่อคืนเนี่ยมีอยู่ในรูปนี้หรือเปล่านะครับผมก็ดูใบดูมาก็เห็นว่ามีอยู่คนนึงครับพี่ครับผมก็ชี้ไปที่คนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยแหละที่ผมเจอนะครับเขาว่าเหมือนหันไปทำหน้าแบบตกใจกับเพื่อนเขาคุณซาโต้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคนเนี้ยเขาเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วก่อนที่ผมจะมาพักเหรอเสียชีวิตเพราะอะไรอ่ะเสียชีวิตใช่ครับเสียชีวิตไปแล้วผมก็แบบคุณพูดจริงป่ะเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกที่โรงแรมมาพูดตรงๆว่ามีผีอะพี่ครับตอนนั้นนะก็เลยแบบว่างงกันไปงงกันมาครับเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณนานะครับเขาก็ยืนยันว่าคุณนานะเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอ๋อเหรอครับผมก็แบบโอ้ไม่เอาละผมก็แบบใจนึงมันก็กลัวพี่อีกใจนึงก็แบบอะไรของเขาว่าอยู่ดีมาบอกว่าโรงแรมตัวเองมีผีครับนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปเดินก็ไปหาแม่นะครับแล้วก็ดึงแม่ออกไปหาอะไรกินเหมือนเดิมครับพี่แล้วผมก็ไปช้อปปิ้งที่เดิมครับเพื่อจะซื้ออะไรมาดื่มครับแต่คราวนี้เวลาผมมานั่งดื่มอ่ะผมก็เดินไปหาคุณยูมิโกะครับแล้วบอกว่ายูเดี๋ยวถ้ายูใกล้จะกลับบ้านเมื่อไหร่อ่ะช่วยมาบอกผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าผมจะได้เข้าไปห้องผมก่อนที่คุณดีมิโกะเขาจะออกจากโรงแรมไปครับนะครับซึ่งผมก็นั่งอยู่จน4ทุ่มครับพี่คุณดีมิโกะเขาก็เหมือนส่งสัญญาณมาที่ว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะกลับมานะอีกครึ่งชั่วโมงครับผมก็เลยโอเคผมก็เลยรีบดื่มเลยผมเสร็จผมก็กลับเข้าไปในห้องครับครับก็นอนไปครับพี่ทริปนั้นก็ผ่านไปนะครับผมก็ไปเที่ยวโอซาก้าเกียวโตอะไรต่อนะครับผมจนผมบินกลับมาที่ประเทศไทยครับพี่ครับมันเป็นวันเสาร์นะครับผมลาพักร้อนจันทร์ถึงศุกร์เลยที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมครับผมกลับมาวันเสาร์ก็จัดตรงจัดแจงของฝากนะครับที่ต้องเอาไปให้น้องที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จนวันจันทร์ครับผมบ้านผมเนี่ยอยู่จังหวัดนนทบุรีครับนะครับที่ทำงานผมเนี่ยอยู่ตรงแถวสุขุมวิทนะครับที่ผมก็ต้องคือเวลาออกจากที่บ้านอ่ะมันต้องมาเช้าเลยพอท่านเลทไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมจะมาถึงกลางเมืองเนี่ยสายมากครับนะครับผมก็เลยจะเป็นพนักงานที่ไปถึงออฟฟิศผมคนแรกๆนะครับเรื่องวันนั้นผมก็ไปถึงออฟฟิศครับที่ประมาณ7โมงต้นๆได้นะครับผม7โมงนิดๆพอไปถึงปุ๊บครับที่ผมก็เปิดออฟฟิศไปนะครับขออธิบายออฟฟิศนิดนึงครับพี่ลักษณะออฟฟิศบนลักษณะโต๊ะทำงานของผมอ่ะมันจะเป็นโต๊ะยาวๆเลยครับพี่4ตัววางติดกันนะครับครับและอีก4ตัววางประกบกันเป็น8ตัวแล้วมีฉากกั้นข้างหน้าครับพี่เป็นแถวยาวๆนะครับครับผมจะนั่งอยู่ฝั่งขวาสุดนะครับผมโต๊ะที่ผมทำงานอยู่ขวาสุดนะครับผมพอผมเปิดประตูทำงานเข้าไปครับพี่ปรากฏว่าผมเห็นน้องคนหนึ่งครับชื่อเจนนะครับเจนเนี่ยเป็นน้องที่เพิ่งทำงานได้ประมาณ3เดือนละครับนะครับก็คือรอลุ้นผลผ่านปอ อยู่นะครับเจนเนี่ยนั่งแถวเดียวกับผมแต่เจนจะอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับผมพอผมเปิดประตูไปเห็นเจนเนี่ยพี่ก็แบบโหเซอร์ไพรส์อะพี่เพราะเจนไม่เคยมาเช้าขนาดครับนะครับผมก็เลยตะโกนทักไปบอกว่าเอ้าเฮ้ยน้องเฮ้ยเจนโอ้โหวันนี้มาเช้าฝนตกแน่เลยก็แซวๆไปนะครับครับเจนมันก็ตะโกนกลับมาครับพี่หน้ามันก็ยังทำงานอยู่ที่หน้าจอคอมนะครับตะโกนกลับมาผมว่าจ้าพี่พอพูดเสร็จผมก็โอเคผมก็เดินกลับไปเดินไปที่โต๊ะทำงานผมนะครับครับเก็บของเรียบร้อยก็หยิบของฝากมาให้ครับเจนมันฝากผมซื้อช็อกโกแลตร้อยครับพี่เจมผมก็เดินหยิบช็อกโกแลตเนี่ยเดินไปหาน้องมันนะครับบอกเจนเนี่ยพี่ซื้อมาฝากมันก็หันมามองหน้าผมก็หยิบช็อกโกแลตไปแล้วบอกว่าขอบคุณครับพี่เสร็จแล้วมันก็หันมาทำงานต่อครับผ
มก็เห็นว่ามันไม่ร่าเริงเหมือนปกติเลยก็เลยไม่สนใจที่ว่ามันเครียดเรื่องงานหรืออะไรอยู่นะครับผมก็เลยเดินกลับมาที่โต๊ะผมครับพี่ก็นั่งทำอะไรผมไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมครับผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผมไปเจอผีมาที่ญี่ปุ่นผมก็เลยบอกเฮ้ยเจนพี่ไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่เจอผีด้วยเว้ยเพราะว่าเจนอ่ะมันเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีมากพี่ครับมันเป็นแฟนรายการของพวกพี่ที่เนี่ยเหรอครับผมผมก็เลยบอกว่าไอ้เจนเนี่ยพี่เจอผีด้วยผมก็เลยเล่าเรื่องที่ผมเล่าให้พี่เก่งเมื่อกี้ครับครับให้เจนฟังนะครับเจนระหว่างที่เจนฟังเจนมันก็ตอบกลับเหมือนพี่เก่งนะครับพอผมเล่าไปเจนมันก็จากที่พี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เลยไม่จำเป็นต้องหันหน้าไปคุยกับมันนะพี่ครับผมก็จะเห็นมันที่ห่างตาอยู่แล้วว่ามันนั่งอยู่พร้อมกับจอคอมที่มันสะท้อนอยู่นะครับผมครับผมก็เล่าไปเรื่อยๆครับพี่จนไปถึงท่อนที่ว่าคุณยูมิโกะเขาส่งสัญญาณนะว่า4ทุ่มเดี๋ยวเขาจะกลับละครับระหว่างที่ผมเล่าอยู่ครับปรากฏว่ามีน้องคนหนึ่งครับพี่มันเดินมาทางขวาผมนะครับแล้วมันก็หันมาถามผมว่าครับพี่นัทพี่คุยอยู่กับใครอ่ะเอ้าคุยกับเจนไงใช่ผมก็อย่างเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยเหมือนพี่เก่งเลยพี่เออเออพี่คุยอยู่กับเจนผมพูดครับเออพอพูดเสร็จปฏิกิริยารีเซ็คชั่นผมมาพี่ครับมันก็หันไปทางซ้ายเพื่อไปมองเจนปรากฏว่าเจนไม่อยู่แล้วพี่อ้าวผมก็อ้าวผมก็บอกแพทไปว่าอ้าวก็เจมันนั่งอยู่เมื่อกี้พี่คุยกับมันอยู่พัดก็บอกเอาหรอพี่หมูมันมาเช้าขนาดนี้เลยหรอพัดมันก็เจ้าไปนะครับพอพูดจบพัดมันก็เดินผ่านผมไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงข้ามผมมาทีครับผมทำงานมันอยู่ตรงนั้นนะครับพอพัดมันนั่งเสร็จปุ๊บผมก็หยิบของฝากมาให้มันนะครับพี่สักพักนึงผู้หญิงน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนุชครับพี่ครับมันก็เดินมานั่งข้างๆผมก็มาถึงที่ทำงานมานั่งข้างผมนะครับแต่ผมก็หยิบของฝากมาให้มันระหว่างนั้นเราก็นั่งกินกันคุยกันอะไรไปเรื่อยเปื่อยก็เล่าเรื่องอะไรที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นให้มันฟังกันนะครับผมครับปรากฏว่าไอ้แพทพี่อยู่ดีมันก็เป่งเสียงตกใจออกมาครับมันบอกว่าพี่ดูไลน์เร็วครับอ่านไลน์พวกนี้ผมก็แบบมีอะไรวะผมก็หยิบไลน์ออกมาดูในเป็นกลุ่มทำงานนะครับครับครับปรากฏว่ากลายเป็นว่าผอ.ครับพี่ผอ.ทีมผมอ่ะเขาส่งไลน์มาบอกว่าเจนเสียชีวิตแล้วพี่โอ้โหเดี๋ยวจริงดินั่นนะครับพี่มันเป็นอะไรที่อึ้งมากผมก็แบบเฮ้ยผอ.ตอนนั้นคือผมอ่ะใจผมลึกๆอ่ะมันตกใจมากนะพี่ครับแต่อีกเสี้ยวนึงมันก็มาเล่นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเพราะเรายังคุยอยู่เอาช็อกโกแลตไปให้อยู่เลยอ่ะใช่แล้วช็อกโกแลตมันก็วางอยู่บนโต๊ะครับผมเออช็อกโกแลตมันวางอยู่นะพี่ที่ผมเอาไปให้มันนะไม่ได้หายไปไหนนะจอคอมเปิดปะคอมเปิดอยู่พี่เออนะแล้วเสร็จปุ๊บผมก็อึ้งกันสักพักนึงไอ้สองคนนั่นแหละที่แพทกับรุตอ่ะมันก็แบบมันคิดอะไรมันคิดเหมือนกับว่าไอ้สงสัยเกมมันเป็นอะไรที่ห้องน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็เลยวิ่งเข้าไปดูที่ห้องน้ำเพราะตอนแรกแอดแพทมันพูดมาว่าผมใส่เกมไปห้องน้ำตอนที่มันเข้ามาเห็นผมพูดคนเดียวอะครับเออมันก็เลยวิ่งไปดูที่ห้องน้ำเสร็จมันก็บอกว่าไม่มีอะไรนะพี่มันก็เกมไม่อยู่ก็เลยถามป้าแม่บ้านนะครับป้าแม่บ้านก็บอกว่าเกมยังไม่มาป้ามาถึงคนแรกแม่บ้านเขาต้องมาถึงคนแรกของออฟฟิศอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่เขาก็ยืนยันว่ายังไม่มีใครมาเลยมีผมมาคนแรกครับเออแต่เขาแต่ด้วยความที่ออฟฟิศมันพอเปิดเข้าไปมันเป็นห้องที่เข้าไปโซนทำงานผมพอดีอะพี่ป้าเลยไม่ได้เดินเข้าไปโซนทำงานผมเลยไม่รู้ไม่เห็นว่าผมคุยกับใครอยู่หรือเปล่าครับพอเรื่องเนี้ยมันถูกคอนเฟิร์มว่าแกน่ะมันเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยพี่ผมก็เลยโทรไปหาเพื่อนผมคนหนึ่งครับชื่อว่านันนันเนี่ยเป็นผู้ชายนะพี่เป็นคนที่กำลังจีบไอ้เจนอยู่นี่แหละกำลังกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคุยกันอยู่นะครับผมก็ถามนันว่าเฮ้ยนันมันเกิดอะไรขึ้นวะเจมันเสียจริงอ่ะเนี่ยไอ้นามันก็ตอบมาด้วยเสียงสั่นๆนะครับพี่ว่าจริงพอถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมึงเล่ามาดิมันก็เล่าว่าเจนเนี่ยที่คืออย่างที่ผมบอกที่เก่งไปว่าเจนเนี่ยมันกำลังทำงานโปรเพื่อที่จะให้มันผ่านโปรนะครับแล้วเดดไลน์ในการส่งงานอ่ะครับคือตอนก่อน9โมงวันนี้
ะครับผมผอ.สั่งว่าคุณต้องส่งงานก่อน9โมงวันนี้เพราะเขาให้งานมาตั้งแต่อาทิตย์นึงเต็มๆแล้วนะครับเจนมันก็เลยหมกมุ่นในการทำงานโปรเจกต์นี้มากนะครับผมครับจนมันทำเท่าไหร่มันก็ทำไม่เสร็จพี่มันก็จนแบบมันต้องรีบมาทำงานเคลียร์งานต่อวันจันทร์ตอนเช้าครับครับมันต้องรีบมาทำงานมาเคลียร์งานเสร็จมันก็เลยจะนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกจากบ้านนะคือรีบอะครับปกติมันก็เดินอะไรมาแต่มันเป็นวันซวยของมันนะพี่ปรากฏว่ารถมอเตอร์ไซค์มันไปสไลด์ลื่นแล้วหัวน้องมันอะไปฟาดกับฟุตบาทครับแล้วก็เสียชีวิตครับนะครับผมพอผมรู้อย่างนั้นนะผมก็จะถามว่าไอ้นันอยู่ไหนอะไรเงี้ยบอกว่าตอนนี้มันกำลังจะไปที่โรงพักจะไปกับแม่เจนนะครับเพราะว่าเจนเนี่ยเป็นเด็กใต้นะครับพี่แล้วก็เช่าหออยู่กับแม่สองคนไม่มีญาตินะครับนันก็เลยต้องไปช่วยแม่ไปเรื่องไปที่โรงพักอะพี่เป็นเรื่องคดีความอะไรเงี้ยครับครับผมก็เลยตามไปนันไปอะพี่บอกเดี๋ยวกูไปหาที่โรงพักพอผมไปถึงปุ๊บผมก็เห็นภาพถ่ายจากจุดเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ครับมันคือผมเห็นเจนวันนั้นในภาพถ่ายอ่ะพี่กับเจนที่ผมเจอในห้องทำงานที่ออฟฟิศอะครับคือใส่ชุดเดียวกันสมมติใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีขาวสะพายกระเป๋าคาดอกสีขาวครับพี่โอ้ยเนี่ยครับคือเรื่องทั้งหมดที่ผมได้รับฟังมาจากเพื่อนผมครับโอ้เพื่อนเราไปเจอวันนี้โหดมากนะใช่ว่าสองเดือนเลยนะมันเหมือนมันเล่าเรื่องผีให้ผีฟังอ่ะพี่เออปอดเฮ้ยจริงว่ะเล่าเรื่องผีให้ผีฟังใช่นะครับมันไปเจอผีหลอกมาก่อนแล้วเอาเรื่องที่เจอมาเล่าซึ่งนะตอนนั้นผีตนเนี้ยก็คิดว่าเป็นรุ่นน้องที่ทำงานนั่นแหละก็มาทำงานตามปกติรีบมาเคลียร์งานเพื่อที่ต้องรีบส่งงานเพราะว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเสร็จมันจะมีผลกับเรื่องราวของการที่จะผลโปรจะผ่านโปรจะได้ทำงานต่อไม่ทำงานต่อก็มันอยู่ที่งานที่จะต้องทำนี่แหละนะฮะครับแต่ว่าการคุยกันสนทนากันนะตอนนั้นก็คือจิตของน้องที่กำลังตั้งใจเพื่อที่จะมาทำงานเพื่อที่จะรีบมาเคลียร์งานเพื่อให้ไอ้สิ่งที่มันถูกได้รับมอบหมายเนี่ยมันเสร็จแต่กลายเป็นว่าน้องมาทำงานไม่ถึงใช่ครับตัวไม่ถึงน่ากลัวว่ะอันนี้น่ากลัวนะฮะงั้นพาย้อนกลับไปตอนนั้นหน่อยนะฮะไอตอนที่เจอที่โรงแรมเนี่ยซึ่งโอ้โหตอนที่เจอคือคนที่เป็นผีคือชื่อคุณนานะถูกป่ะนะฮะคุณนานะนะฮะเขาเสียชีวิตเพราะอะไรอะครับเพื่อนจำได้ไหมเขาอันนี้ผมไม่ได้ถามพี่อ๋อก็คือที่เพื่อนมันเล่าให้ผมฟังเนี่ยคือไอ้เรื่องที่เจอที่ญี่ปุ่นอ่ะมันเล่าแบบผ่านๆเลยครับเพราะโฟกัสของเรื่องมันไปโฟกัสที่เจนที่เจนซะมากกว่าใช่ครับนะฮะก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคุณนานาที่เสียชีวิตเพราะอะไรแต่คืนแน่คืนนะตอนนั้นเนี่ยเพื่อนไม่ได้แบบว่าอารมณ์ว่าเฮ้ยจำผิดคนหรือเปล่าเอาพนักงานโรงแรมเนี่ยเอาพูดตรงนะพอยิ่งไปญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งมีความรู้สึกว่าเป็นพี่เหมือนกันหน้าเหมือนกันด้วยแล้วเราด้วยความที่แบบคนแปลกหน้าปุ๊บเราก็ไม่กล้าที่จะไปจ้องมองนานๆนึกออกป่ะนะครับเราก็จะแบบอ่ะสวัสดีครับทักทายแล้วก็ก้มหัวพองหัวแล้วเราก็จะเดินไปอะไรเงี้ยเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะคนไทยก็จะเป็นนิสัยแบบนี้เนาะใช่ครับอ่าฮะเราจะไม่ค่อยไปเจาะแจะไปถามไม่สนใจเท่าไหร่จริงๆคือเจอคุณนานะที่เสียชีวิตจริงๆเขาเพื่อนผมมันยืนยันกับทางคุณยูมิโกะคุณคิเดชานะครับว่าเจอแล้วสิ่งที่คุณยูมิโกะพูดมาคือมันไม่มีใครเป็นน้ำตกมันอยู่แล้วครับที่หลังสี่ทุ่มเพราะว่าพนักงานเขากลับกันหมดแล้วโอ้โอ้แล้วที่คุณดูดิโกอยู่เจนวันนั้นเพราะว่าเขาต้องมาทำงานทางสตาร์โต้เลยแหละก็เลยกลับดึกนะแล้วกลับมาเมืองไทยเสร็จปุ๊บโอ้โหน้องเจนไอ้การที่ว่าพอเสร็จปุ๊บของตั้งอยู่บนโต๊ะเนี่ยเรียงพอทำเนาว่าอ่ะเราอาจจะไปเจอจิตของน้องเอาไปวางอะไรแบบนี้เนาะนะแต่ไอการที่แบบว่าโต๊ะทำงานอะคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานยังคงถูกเปิดใช้งานอยู่เนี่ย โอ้โหเฮ้ยนัดโหดว่าเนี้ยเพื่อนคือเจอแบบคืออันเนี้ยที่ผมก็นั่งลองนั่งคุยหาคำตอบแบบว่าทำไมคอมมันถึงเปิดครับผมไปดิสแต่ว่าคือผมมองอันนี้คือผมพยายามถามมุมวิทยาศาสตร์แล้วกันพี่คือถ้าเจนมันไม่ได้ชัดดาวตั้งแต่วันศุกร์ครับมันก็มีโอกาสที่คอม
มันก็เปิดมาจนถึงวันจันทร์ได้ถูกไหมครับพี่ก็มีโอกาสแต่อย่างน้อยคอมอ่ะพอมันไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยทุกอย่างมันเข้าถูกเขาเรียกว่าเข้าโหมดสแตนด์บายนึกออกปะหน้าจอมันจะดับตัวคอมพิวเตอร์มันก็จะดับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะพักเครื่องมันไปเพราะว่าถ้ามันเปิดทำงานตลอดเวลาไอ้ตัวพัดลมจะหมุนตลอดเวลาแล้วก็ตัวอะไรพวกนี้มันก็จะทำงานตลอดเวลาไม่ได้ไงมันก็ต้องมีพักบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจะถามว่าจังหวะอาจจะลืมปิดแล้วเครื่องมันก็สแตนด์บายไว้อยู่แล้วจังหวะที่เรามาเราก็เดินไปแบบว่าคุกกิ๊กคุกกิ๊กแล้วเดินไปตรงนั้นอาจจะไปขยับโดนเมาส์มันแล้วมันทำให้เขย่าแล้วจอมันทุกอย่างมันกลับมาเข้าสู่โหมดทำงานปกติถ้ามองในมุมนี้ก็ได้เหมือนกันก็พอได้ก็พอ อ๋ออ๋ออ๋อนะฮะแต่ณตอนนั้นคือเพื่อนก็อาจจะไม่รู้ว่ามือไปโดนแป้นคีย์บอร์ดโดนเมาส์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คืนแน่ๆเห็นแล้วคือเจนนั่งทำงานเจนเอาช็อกโกแลตไปเว้ยซื้อช็อกโกแลตมาฝากอะไรเงี้ยเจนก็รับขอบคุณทำงานไปตามปกติเล่าเรื่องผีที่เจอให้ฟังโอ้สุดท้ายหันไปโป้งเรียบร้อยเจนแล้วตอบกลับด้วยนะพี่ตอนเล่าจะขานรับด้วยนะพี่จ่าอะไรเงี้ยครับครับโหน่ากลัวน่ากลัวมากหลอนวะเนี่ยได้เลยได้เลยนะฮะเรียกว่ามาเนี่ยไม่เคยเรียกฟอร์มไม่เคยตกเลยนะกับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับนะฮะโอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะมาทานข้าวอีกที่ร้านอีกเนี่ยไม่ได้เจอเลยอยากเจอพี่เก่งว่าครับพี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปกินเย็นตาโฟมากเลยมาทะเลเลือดอะไรทะเลเลือดมาจัดมานะครับนะก็ต้องมาทานอ่ะเพราะว่าทะเลเลือดเนี่ยมันเป็นเมนูเฉพาะเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าไม่รู้จะมีหรือเปล่าอ่ะก็เลยอยากจะฝากว่าเฮ้ยถ้าอยากลองชิมอาหารอร่อยของอร่อยนะมากันนะฮะนัดการันตีผัดซีอิ๊วอร่อยไหมผัดซีอิ๊วด้วยพี่อร่อยมากๆครับผมนะแต่เราไม่กินผักนะไม่กินเราไม่กินผักนะนะฮะวันนั้นเชฟเล่าให้ฟังเอ๊ะมีคนมานั่งทานผัดซีอิ๊วแล้วไม่กินผักเว้ยพี่บอกเฮ้ยจริงเหรอบ้าไม่ได้สิมันต้องกินผักสิวะเสร็จปุ๊บเรานัดกระทักมาหาพี่ตอนนี้นัดลงไปแล้วถูกป่ะซึ่งพี่กำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ตอนนั้นอ่ะเดินเข้ามาทักได้วันหลังเดินเข้ามาทักได้ไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปด้วยหน่อยครับได้เลยนะครับโอเคไว้กันหน้าเราเจอกันที่ร้านนะได้ครับพี่ได้เลยครับยินดีมากมากครับนัดขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับพี่เก่งครับผมสวัสดีครับ